สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับ คืนนี้ก็มาต่อกันเรื่องฝึกรู้ลมสงบและลมฟุ้งนะถ้าดูมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะค่อยๆเห็นเข้ามาข้างในมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้คืนนี้นะจะเป็นวันที่ทำให้น่าจะผมหวังว่านะจะทำให้หลายๆท่านนะครับได้มีประสบการณ์รู้ว่าเขาเห็นความปรุงแต่งทางจิตนะที่เรียกว่าจิตตสังขารนะ อย่างไรนะจริงๆแล้วจิตตสังขารเนี่ยมันสารพัดนะแต่วันนี้คืนนี้เราจะเอาแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะที่มันสามารถรู้ตามกันได้ภายในเวลา 5-6 นาทีนะครับแล้วก็ใช้พื้นฐานความสามารถในการรู้ลมสั้นและลมยาวนะรวมทั้งสุขเวทนาที่มากับลมหายใจต่างๆนะแต่ละลมหายใจเนี่ยจะได้ทราบจริงๆนะครับคืนนี้นะว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสให้อาศัยอานาปานสติเป็นศูนย์กลางของการเจริญสตินะเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้สภาวะทั้งหยาบและละเอียดได้นะโดยอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นตัวช่วยพาเป็นพาหะเป็นตัวเหนี่ยวนำเป็นเครื่องพยุงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงพระอรหันต์นะมือใหม่ถึงพระขีณาสพนะครับสามารถที่จะเอาอานาปานสติเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะถ้าหากว่าในช่วงต้นก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงสติแต่สำหรับพระอรหันต์พระอรหันต์ขีณาสพนะครับท่านก็พูดตรงกันว่ามีอานาปานสติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสุขให้เป็นปัจจุบันนะอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอพูดนิดนึงกิจกรรมของบูรณพุทธวันพฤหัสที่ผ่านมานะก็ได้ไปเซ็นนะรับรู้ร่วมกันระหว่างมูลนิธิบูรณพุทธกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเราจะร่วมมือกันทำให้เสียงสติเนี่ยนะเป็นอะไรที่ได้รับการยืนยันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับทางมูลนิธิบูรณพุทธได้มอบเครื่องวัด EEG อย่างดีนะเป็นเครื่องที่สามารถจะตรวจได้ทุกคลื่นทุกย่านของคลื่นสมองนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เอาภาพตัดต่อนะที่ได้มีงานกิจกรรมในวันนั้นนะครับพิธีลงนามเนี่ยมาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วไปมาวันนั้นเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะฮะคือมันมีคำถามที่หลายคนถามมาแต่ผมก็ไม่ทราบจะว่าอย่างไรนะคือคนที่มีความสามารถในการได้ยินไม่ปกตินะผิดปกติเนี่ยหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าหูหนวกหรือว่าหูใกล้ดับเนี่ยนะถ้าจะฟังเสียงสติทำอย่างไรนะครับก็ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์นุชประมูลนะครับบอกว่าถ้าเป็นความผิดปกติทางการได้ยินที่เกิดกับหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางนะฮะหรือที่ในทางแพทย์บอกว่าเป็นแอร์คอนดักชันเสียเนี่ยนะฮะโดยที่ประสาทรับเสียงที่หูชั้นในยังปกติเนี่ยก็จะสามารถฟังได้ผ่านหูฟังชนิดที่เป็นบนคอนดักชันนะครับอันนี้ผมคุณสามารถที่จะคีย์เข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาให้นิดนึง
คือถ้าหากว่าประสาทหูยังดีๆอยู่เนี่ยนะมันเป็นไปได้นะครับที่เราจะอันนี้ผมเอาไว้ในรวมไว้ในหน้าถามตอบนะจะเนี่ยนะถ้าเสิร์ชหาคำว่า bone conduction headphone นะครับก็จะมีไอหูฟังพวกเนี้ยที่ผู้ที่ประสาทหูชั้นในไอประสาทรับเสียงที่หูชั้นในยังปกติเนี่ยสามารถจะนำมาใช้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับมีถามกันมาเยอะมากนะผมก็ไม่มั่นใจนะเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับจะทำได้หรือไม่ได้อะไรแค่ไหนแต่ว่าก็เคยมีคนที่เขาฟังแล้วก็บอกว่าเขาได้ยินนะนะซึ่งอันเนี้ยวันเนี้ยผมก็ได้ทราบได้เข้าใจจริงๆอะว่าถ้าหากว่ามันมีตัวที่เชื่อมต่อกับไอ้กระดูกหูได้เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะรับฟังได้ส่วนจะปกติไม่ปกติยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะต่อไปนะครับพอผมทำคลิปคลื่นปัญญาหลักๆเสร็จเนี่ยก็จะทำเวอร์ชั่นเฉพาะสำหรับผู้ไม่ได้ยินเสียงตามปกติเช่นมีแอนิเมชันพร้อมคำสั่งสั้นๆเป็นตัวหนังสือด้วยนะฮะอันนี้จะเอาใจเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติทางโสตประสาทโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปตั้งแต่สัปดาห์นี้นะฮะหลังจากที่ได้ไลฟ์เสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยผมจะนำไปแสดงที่เพจคลื่นปัญญาอย่างเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่านี่เพจนี้นะฮะคือมันจะมีปัญหาอย่างเช่นถ้าไป YouTube เอาขึ้น YouTube เนี่ยก็จะมีโฆษณานะฮะส่วนเอาไว้ใน Facebook ก็จะหายากนิดนึงก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอาไว้ที่เพจนี้อย่างเดียวเลยก็แล้วกันเอาที่เป็น Official นะแต่ใครจะอัพโหลดไปที่เพจของตัวYouTube ของตัวเอง Channel ของตัวเองเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับคืออันนี้เนี่ยไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ในทางการค้านะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิบูรณพุทธก็จริงแต่ว่าเรามีนโยบายนะถ้าใครจะเอาไปเผยแพร่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเนี่ยก็สามารถทำได้เต็มที่นะครับอ่ะคอนเซปต์วันนี้นะครับคืนนี้ฝึกรู้ลมสงบและลมฟุ้งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะแต่ละลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้านะครับถ้าหากว่าได้อ่านอานาปานสติสูตรเนี่ยจะเห็นว่าท่านให้รู้มาตามลำดับนะคือเริ่มต้นเนี่ยฝึกหายใจสั้นหายใจยาวให้ได้ก่อนนะครับถ้าหากว่าหายใจเป็นมีสติเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่มาดูไอ้สุขเวทนานะครับหรือตัวเวทนาที่มากับแต่ละลมหายใจจากนั้นเนี่ยนะท่านก็จะให้ดูจิตตสังขารนะครับที่เกิดขึ้นกับแต่ละลมหายใจถ้าหากว่าเราสามารถเห็นได้นะเอากันตีความง่ายๆแบบที่ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนนะก็คือความฟุ้งซ่านหรือความมีสงบของจิตนั่นเองนะครับอย่างที่เรียกกันว่าพอมีความคิดขึ้นมาเราก็จะดูนะว่าในแต่ละลมหายใจเนี่ยนะมีการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยเป็นม่านหมอกความฟุ้งเป็นคลื่นความฟุ้งซ่านหรือว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันปลอดโปร่งนะปราศจากความฟุ้งซ่านเราจะดูกันง่ายๆก่อนที่คืนนี้แบบนี้นะฮะจิตตสังขารเนี่ยหรือความคิดหรือการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยมันมีอะไรพิสดารมากกว่าความฟุ้งซ่านมากแต่ว่าเรามาทำความรู้จักกับจิตตสังขารเบื้องต้นกันที่ตรงนี้นะครับตรงที่มัน
เป็นความฟุ้งซ่านถ้าหายใจยาวนะคุณจะรู้เลยว่าความฟุ้งซ่านมันเบาบางลงได้นะเดี๋ยวจะมีเป็นขั้นเป็นตอนให้ดูเลยนะครับว่าทําอย่างไรเราจะเห็นความคิดของตัวเองโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นสภาวะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วก็ขอความร่วมมือเช่นเคยนะครับอยากทราบนะฮะอยากทราบเดี๋ยวจะมีคำถามนะครับว่าปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงจะมีคำถามเฉพาะเจาะจงเลยนะฮะซึ่งจะยังไม่บอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะคาดการล่วงหน้าอะไรกันไปแต่ว่าถ้าเราทำกันได้ผลนะทำแล้วเวิร์กเนี่ยหลังจากคืนนี้คุณได้ดูคลิปแล้วเนี่ยนะที่เหลือทั้งชีวิตเนี่ยรับประกันเลยนะครับว่าคุณจะสามารถอยู่ในทิศทางของการเจริญสติที่ได้รู้ความเป็นกายความเป็นใจเนี่ยนะโดยความเป็นรูปนามได้ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาได้นะซึ่งถ้ายิ่งทำนะยิ่งฝึกแล้วก็ยิ่งเกิดความเข้าใจลึกซึ้งโฟกัสของจิตมันชัดเจนกระจ่างมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเกิดความมั่นใจนะฮะว่าตัวเองเนี่ยสามารถเป็นพยานคนหนึ่งให้กับพุทธศาสนาได้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วเป็นธรรมะเป็นอากาลิโกก็อย่างนี้นะฮะถ้าใครทําในทิศทางที่ใช่มันก็จะเจอผลลัพธ์ที่ใช่เช่นกันนะครับเอาละคิดว่าคงมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เริ่มกันที่ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับต้องใช้หูฟังนะครับพอดีผมลืมหูฟังมาโชว์วันนี้ต้องใช้หูฟังนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าให้ดีนะครับคือถ้าฟังไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยนะลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ดูเข้าไปที่เพจคลื่นปัญญานะครับซึ่งทางแอดมินเบลหรือว่าแอดมินยุ้ยน่าจะให้ลิงก์ไว้แล้วนะแต่คืนนี้เรามาดูคลิปกันครับฝึกรู้ลมสงบและลมฟุ้งครับเริ่มนะครับใส่หูฟังเสียงนี้เข้าหูซ้ายเสียงนี้เข้าหูขวาจุดประสงค์ของคลื่นปัญญาคลิปนี้คือช่วยให้คุณเกิดสติเห็นความคิดโดยความเป็นสภาวะหนาแน่นได้เบาบางได้ตามความต่างของแต่ละลมหายใจเมื่อมีสติรู้ลมหายใจยาวอันเป็นสุขได้นานพอกระทั่งเห็นสุขเวทนาเด่นชัดเป็นปกติถึงจุดหนึ่งจิตของคุณจะประณีตปลอดโปร่งจนเห็นภายในกายใจตัวเองได้แจ่มชัดขึ้นเหมือนม่านหมอกที่เคยบดบังทัศนวิสัยสลายตัวไปที่ตรงนั้นลมหายใจจึงปรากฏในห้วงมโนทวารได้อย่างง่ายดายไม่ต่างจากหมอกควันผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องว่างเราจะต่อยอดจากคลิปที่แล้วด้วยการรู้สุขอันเกิดจากลมยาวซึ่งเมื่อรู้สุขชัดก็จะเริ่มเห็นนิมิตลมและความคิดได้รางๆแล้วขอให้ทอดตามองภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สบายๆแล้วหายใจให้ได้จังหวะประมาณเดียวกัน5ครั้งคุณน่าจะคุ้นกับลมหายใจยาวอย่างเป็นไปเองแล้วขอให้สังเกตว่าแม้ไม่หลับตาลงใจคุณก็จะยังคงรู้สึกถึงลมหายใจเป็นสายการเห็นลมหายใจเป็นสายเช่นนี้เรียกว่าการเห็นนิมิตลมหายใจนิมิต
คือภาพที่ใจเห็นมีทั้งเห็นรางๆเห็นค่อนข้างชัดและเห็นอย่างแจ่มชัดเทียบเท่ากับตาเห็นรูปซึ่งจะเห็นได้ชัดเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตขณะนั้นๆเมื่อสามารถเห็นนิมิตลมหายใจได้คุณก็จะสามารถเห็นนิมิตความคิดได้ด้วยเพราะเป็นของละเอียดประมาณเดียวกันขอให้ทอดตามองภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สบายๆแล้วหายใจให้ได้จังหวะประมาณเดียวกัน5ครั้งโดยสังเกตไปด้วยว่าถ้าหายใจยาวอย่างเป็นสุขความสุขจะช่วยให้เห็นนิมิตลมหายใจที่นิ่มนวลกับทั้งเมื่อกำหนดดูในศีรษะก็จะเห็นนิมิตความคิดเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นบางลมหายใจก้อนความคิดอาจหนาแน่นขึ้นมาขณะที่บางลมหายใจสายความคิดอาจเงียบหายไปเลยมาดูสภาวะความคิดที่เกิดกับลมหายใจสั้นกันบ้างขอให้ทอดตามองภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สบายๆแล้วหายใจให้ได้จังหวะประมาณเดียวกัน5ครั้งสังเกตไปด้วยว่าถ้าหายใจสั้นด้วยความรู้สึกเฉยๆความเฉยจะทำให้เกิดนิมิตลมหายใจหยาบกว่าเดิมและนิมิตความคิดก็จะก่อตัวหนาแน่นขึ้นความรู้สึกในตัวตนของคุณจะเข้มข้นขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อสามารถเห็นความคิดเป็นนิมิตได้กลุ่มความคิดที่หนาแน่นบ้างเบาบางบ้างจะปรากฏความไม่มีคุณอยู่ในนั้นเพราะสิ่งใดต่างไปไม่ใช่ตัวเดิมสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวของคุณหรือของใครและนี่จะพลอยทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นอิริยาบถปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งของสายลมหายใจกับกลุ่มความคิดชั่วคราวเหล่านั้นด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวและมีสติตื่นเต็มขึ้นเรื่อยๆดังจะเห็นกันในคลื่นปัญญาคลิปต่อไปก็เดี๋ยวช่วยตอบโพลด้วยนะครับถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆแอดวานซ์กันขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าหากว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยนะเราจะเอาไปปรับปรุงกันต่อไปนะครับคลิปแต่ละคลิปเนี่ยที่แสดงในแต่ละคืนเนี่ยนะครับที่ผมไลฟ์นะสามารถมีการปรับปรุงอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้ทุกคลิปเลยนะขึ้นอยู่กับว่าท่านจะฟีดแบ็กมาอย่างไรหรือว่าให้คำแนะนำมาอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันเนี่ยนะคือไม่ได้ต้องการแบบว่าบวกที่เป็นบวกอย่างเดียวนะคือถ้าหากว่าท่านทำไม่ได้หรือว่ามีข้อติดขัดสงสัยอะไรอย่างไรเนี่ยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะเอาตามจริงนะครับเพราะว่าที่ทำกันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเอาไม่ได้ตั้งใจจะเอาคะแนนนะฮะตั้งใจจะเอาประสบการณ์การรับรู้นะครับร่วมกันแล้วก็เป็นอะไรที่เราจะได้มีสติที่เจริญไปด้วยกันนะครับยังไงช่วยกดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสัก5นาทีเราจะมาดูผลกันว่าเป็นอย่างไรนะมาเข้าสู่ช่วงของการถามตอบนะครับก็
เกินความคาดหมายนิดนึงนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึง 50% นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยแสดงความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากคลิปนี้นะแล้วผมเชื่อแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีความหมายนะว่าใครได้เร็วได้ช้าหรือว่าทำดีทำไม่ดีอะไรในช่วงแรกๆนะแค่ว่าเราได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพัฒนาการไปในทิศทางที่จะเห็นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวตนจริงๆเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยเราอยู่ทางเดียวกันนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างน้อยอ่ะคือไอ้ตัวเลขเนี้ยทำให้ผมมั่นใจว่าเราอยู่ในทิศทางที่ใช่ด้วยกันแน่ๆนะครับสำหรับ 46% ที่เหลือไม่ใช่ว่าจะล้าหลังนะจริงๆแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆสักวัน2วันนะดูซ้ำๆทำซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะก้าวหน้าขึ้นกว่า 54% แรกก็ได้นะอันนี้มันไม่ได้มีจุดที่บอกว่าทำเดี๋ยวนี้แล้วจะต้องได้ผลเดี๋ยวนี้นะครับแค่เราทำร่วมกันเนี่ยมันมีเหมือนกับพลังในธรรมะนะที่ประสานกันนะแล้วถ้ามันเป็นไปในแบบที่จะช่วยให้กันและกันสว่างได้เนี่ยพวกเราจะรู้สึกดีต่อกันมากนะฮะ